ก็ก่อนอื่นเลยนะคะซาร่าอยากจะกราบขอโทษโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะที่มีผลกระทบกับเรื่องราวในวันนี้ซาร่าอยากจะกราบขอโทษคุณแม่เองเดี่ยวทุกๆท่านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ของซาร่าแล้วซาร่าก็อยากจะกราบขอโทษซาร่าเคยขอโทษเรื่องนี้ไปแล้วแต่วันนี้ซาร่าก็อยากจะขอโทษอีกนะคะกับพี่ๆพนักงานออฟฟิศที่ซาร่าทำให้มีผลกระทบกับเรื่องนี้อีกเช่นกันกับเรื่องงานที่เกิดขึ้นเช่นกันนะครับซาร่าจากวันที่เราไม่ออกรายการแล้วคือมีแต่มาถึงเราไหมครับซาร่าแค่รู้สึกว่าหลังจากที่ซาร่าได้ไปออกรายการนั้นต่อให้คนจะต่อว่าซาร่ายังไงซาร่ารับได้แต่ณวันนี้ที่ซาร่าต้องออกมาชี้แจงเพราะผลกระทบมันลามไปถึงตัวแม็กซ์เวลล์มันลามไปถึงน้องสาวซาร่ามันลามไปถึงครอบครัวซาร่าซาร่าแค่ต้องการออกจะมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็อยากจะออกมาปกป้องครอบครัวของตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะออกมาทำร้ายใครค่ะในข้อเท็จจริงของซาร่าเองมันมีอะไรบ้างครับที่อยากจะชี้แจงประเด็นแรกที่เกิดเรื่องราวกันมาขนาดนี้คือเริ่มต้นจากเรื่องที่ว่าซาร่ากีดกันพ่อกับลูกเลยทำให้ไม่ต้องไปร้องต่อศาลคือซาร่าในความรู้สึกของซาร่านะคะณวันแรกที่ซาร่าโทรหาไม้ให้มาหาซาร่าในวันที่ซาร่าคลอดลูกมันคือวันที่ซาร่าตัดสินใจแล้วว่าซาร่าต้องการให้ลูกของซาร่ามีพ่อมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่ซาร่าจะต้องกีดกันแม็กซ์เวลล์กับไมค์คือซาร่าทำให้แม็กซ์เวลล์รู้จักกับพ่อของเขามาตลอดระยะเวลา6ปีพี่มันนานมากทำไมแค่วันนี้ซาร่าจะต้องไม่ให้ลูกเขารู้จักกับพ่อเขารู้จักกันไปแล้วเขารู้แล้วว่าพ่อของเขาคือใครมันไม่มีเหตุผลคือซาร่าต้องเป็นแม่แบบไหนหรอที่ไม่อยากให้ลูกตัวเองมีพ่อไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่อยากให้ลูกมีพ่อซาร่าต้องการให้แม็กซ์เวลล์มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีทั้งซาร่าที่เป็นแม่แล้วก็มีไมค์ที่เป็นพ่อเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยพี่ที่ซาร่าจะกีดกันไมค์กับแม็กซ์เวลล์เป็นไปไม่ได้เลยค่ะจุดไหนที่ทำให้ซาร่าคิดว่าจุดไหนที่ทำให้ไมค์เขารู้สึกว่าซาร่ากีดกันเขาจากลูกจากตามข่าวที่ทางฝั่งพ่อของน้องพูดว่าฟางเส้นสุดท้ายคือเหตุการณ์ที่สนามบินที่เขารู้สึกว่าถูกสับขาหลอกเขาเลยได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลคือซาร่าขอหลักฐานได้ไหมคะซาร่าจะขอเช็คจุดนี้ที่ไมค์เขาบอกว่าเขาสับขาหลอกซาร่าเล่าในมุมของซาร่ามันว่าเป็นยังไงเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือมันเป็นช่วงที่ใกล้ที่น้องจะต้องไปภูเก็ตนะคะซาร่าก็แจ้งเขาไปว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกจะกลับภูเก็ตนะอาทิตย์นี้อยากจะพาลูกไปงานวันเกิดไหมไปเป่าเค้กไหมไปอะไรก็แจ้งซาร่าได้นะเขาก็บอกว่านั้นเขาขอมาเจอลูกที่คอนโดได้ไหมที่วันที่เขาใส่ชุดสไปเดอร์แมนนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาขอเจอลูกตอนบ่ายสามซึ่งระยะเวลานั้นอ่ะเรามีการถกเถียงกันนะคะในเรื่องของเรื่องอื่นๆเราคุยกันมาจนใกล้เวลาที่จะบ่ายสามแล้วค่ะซาร่าก็คิดในใจว่าเขาคงไม่มาแล้วมั้งเพราะเรายังคุยกันอยู่เลยค่ะมันจะบ่ายสามอยู่แล้วจนกระทั่งประมาณเกือบห้าโมงเขาโทรมาหาซาร่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขารอนานแล้วทำไมถึงไม่ลงมาซาร่าก็บอกเขาไปตรงๆว่าอ้าวแล้วทำไมมาถึงตั้งแต่บ่ายสามไม่โทรมาหาเราแล้วทำไมถึงตั้งแต่บ่ายสามไม่ขึ้นมาที่คอนโดเลยคืออันนั้นคือคอนโดของเขาอะค่ะเขาจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนที่เขาเคยทำเป็นประจำอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องรอก็ได้ถ้าเขามาถึงแล้วจริงๆหลังจากนั้นซาร่าก็โอเคไม่เป็นไรซาร่าก็บอกเขาว่าเนี่ยลูกอะกำลังจะไปว่ายน้ำกับอิงฟ้านะเป็นเพื่อนของน้องค่ะซาร่าก็บอกเขาว่างั้นขึ้นมาข้างบนห้องไหมไปว่ายน้ำกับลูกสิไปทำกิจกรรมกับลูกสิ
ขาก็บอกว่าไม่เขาจะให้เราอ่ะเอาลูกลงไปหาเขาเราก็โอเคฟายไม่เป็นไรไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเราก็เลยบอกเพื่อนเราว่าแบบเอาแม็กซ์เชลลงไปหาแต่ดีเขาหน่อยเพื่อนซาร่าก็ลงไปเอาน้องลงไปส่งเขาก็มีการคุยกันอะไรกันอยู่ข้างล่างอันนี้ซาร่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วสักพักหนึ่งลูกก็ขึ้นมาซาร่าก็งงซาร่าก็คิดว่าเขาจะพาลูกไปทำกิจกรรมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซาร่าก็พีไปหาเขาว่าเอ้าทำไมลูกถึงขึ้นมาล่ะทำไมไม่พาลูกไปที่ยูจะบอกเราว่าจะพาลูกไปเป่าเค้กหรือไปอะไรของยูเขาก็พูดว่าซาร่าส่งคนลงไปกดดันเขาไม่ให้ลูกไปกับเขาต่อคือพี่แม็กซ์โซกดหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องมีคนลงไปส่งอะค่ะแล้วเขาเป็นพ่อของน้องอะทำไมเขาจะเอาน้องไปไม่ได้ถ้าเขาอยากจะพาลูกเขาไปเป่าเค้กหรือไปอะไรก็ช่างเขาทำแบบนั้นได้ตลอดอยู่แล้วซาร่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปกดดันเขาหรืออะไรต่างๆนานาซาร่าไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทำไมด้านล่างเขาถึงรู้สึกว่าเขาถูกกดดันส่วนหนึ่งไหมเขาบอกว่าเพราะพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปตอนเจอหน้าลูกตอนนั้นคือถ้าย้อนกลับไปอีกนะคะเหตุการณ์ที่ทำให้แม็กซ์เปลี่ยนไปมันเป็นความวันนั้นซาร่าเจอกับไมค์ที่โรงเรียนน้องอะค่ะโดยที่ไม่ได้นัดหมายเขาไม่ได้บอกเราไม่ได้แจ้งเราเราขับรถไปรับลูกเราปกติแล้วเราก็เห็นเขามารับลูกเราก็งงเล็กน้อยว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกเราเราจะได้ไม่ต้องขับรถมาให้เสียเที่ยวเขาก็ยืนคุยอยู่กับลูกแล้วสักพักนึงเขาก็เดินมาส่งซาร่าส่งลูกที่รถซาร่าแล้วจากนั้นเขาก็ไปแล้วลูกก็ตั้งคำถามว่าทำไมแดดดี้ถึงไม่เอาแม็กไปด้วยเราก็บอกโอเคลูกเดี๋ยวแม่โทรหาแดดดี้ให้เราก็โทรหาคุณไม้เลยเราก็บอกว่าลูกถามว่าทำไมไม่เอาลูกไปด้วยไม่พาลูกไปกินข้าวไปเล่นไปอะไรหรอเขาเลยพูดว่าเขาติดธุระหลังจากนั้นเราก็มีการพูดคุยกันต่อไปอีกจนเราเริ่มมีปากมีเสียงกันซึ่งซาร่าก็กลัวว่าลูกจะได้ยินซาร่าตัดสินใจออกจากรถไปคุยกับเขาด้านนอก2 ชั่วโมงกว่าคือมันมีคำพูดหลายอย่างที่เรามันหลายอย่างอะค่ะจนทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็ร้องไห้ออกมาจากสิ่งที่เราทะเลาะกันหลังจากนั้นซาร่าก็วางสายเขาไปแล้วกลับมาที่รถซาร่าพยายามจะควบคุมตัวเองพยายามที่จะไม่ให้ลูกรับรู้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่วันนั้นแม็กซ์เราพูดกับซาร่าว่าเขารู้ว่าค่ะว่าซาร่าไปคุยกับพ่อแม่เป็นอะไรทำไมแม่ร้องไห้แต่นี่ทำร้ายแม่หรอไม่เป็นไรนะแม็กซ์เราจะปกป้องแม่เองแล้ววันนั้นเรารู้สึกจุกเราก็หันไปบอกลูกว่าแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรแม่ลูกแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรแค่แม่กับแต่นี่ทะเลาะกันเฉยๆมันเป็นเรื่องปกติครับเขาก็ถามเราต่อว่าทำไมต้องทะเลาะกันเราก็บอกว่าเหมือนบางครั้งที่แม็กซ์เชลกับแม่เรายังทะเลาะกันเลยลูกแต่มันไม่ได้แปลว่าแต่ดีหรือแม่ไม่รักแม็กซ์เชลนะครับเราสองคนน่ะรักแม็กซ์เชลมากแต่เราแค่มีความเห็นที่มันไม่ตรงกันแม็กซ์เชลเข้าใจนะครับแม็กซ์เชลอย่ากดแต่ดีนะครับหลังจากวันนั้นที่ลูกรับรู้คือลูกอยู่กับร่าตลอดเวลาค่ะเขาสัมผัสเขารับรู้ถึงความรู้สึกที่เราถูกกดดันด้วยอะไรอย่างปัญหาของลูกนั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกเรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปคือซาร่ามองว่าแม็กซ์เขาแค่งอนพ่อเหมือนที่เขาบางทีก็งอนซาร่าเวลาซาร่าทำอะไรไม่ตามใจเขาหรือไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการณวันนั้นเขาแค่รู้สึกรักแม่อยากจะปกป้องแม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ร้องไห้ค่ะคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ฝังใจในตัวเป็นห่วงก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาหลายอย่างค่ะพอแม็กซ์โซได้รับรู้มาตลอดเวลาว่าเขาจะต้องย้ายที่อยู่นะอันนี้คือเรื่องที่ซาร่าถ่ายทอดให้แม็กซ์โซรับทราบเขาต้องรู้ค่ะเพราะว่าเขาต้องถูกย้ายออกจากโรงเรียนจริงๆเขาได้ไปดูโรงเรียนในหลายที่แม็กซ์โซเขา6 ขวบแล้วค่ะเขาต้องรู้แล้วเขาต้องถูกปิดโรงเรียนเขาได้ไปดูโรงเรียนหลายๆที่เขามีการตั้งคำถามอะไรต่างๆมากมายว่า
ทำไมแม็กซ์เราต้องย้ายโรงเรียนนะแม่ทำไมเราต้องออกจากคอนโดนี้ละแม่อันนี้เป็นคอนโดที่แดดดี้ให้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมแดดดี้ไม่โทรหาแม็กซ์เลยล่ะคือเราสื่อสารกับคุณไม้ตลอดว่าลูกตั้งคำถามนะมาตอบลูกได้ไหมโทรหาลูกได้ไหมคุยกับลูกได้ไหมอย่าให้ไอ้ต้องเป็นคนพูดได้ไหมว่ามันเพราะอะไรยูช่วยมาบอกเหตุผลที่แท้จริงของยูกับลูกได้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วซาร่าไม่รู้ว่าในใจลึกๆเขาคิดอะไรอยู่จริงๆเขาควรจะเป็นคนที่โทรมาบอกคือแม็กซ์เวลล์หกขวบแล้วแม็กซ์เวลล์สามารถรับรู้อะไรได้ตอนนั้นโควิดด้วยอะไรด้วยทุกอย่างมันปิดอะค่ะเราก็แจ้งเขาว่าเราไม่สะดวกนะเรายังไม่สามารถไปดูโรงเรียนได้นะเรามีการโทรไปกับทุกๆโรงเรียนเลยค่ะว่าเราเข้าไปดูได้เมื่อไหร่อะไรยังไงตัวเขาเองก็บอกว่าแค่เลือกโรงเรียนเองแบบวันสองวันมันก็ตัดสินใจได้แล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้สิเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กับลูกมาตลอดระยะเวลา6ปีเรารู้ว่าลูกเราเป็นแบบไหนชอบอะไรเขาเหมาะกับการเรียนแบบไหนเราก็แจ้งบอกไหมไปว่าเราขอให้ลูกอ่ะได้ไปดูโรงเรียนด้วยตัวเองได้ไหมเพราะคนที่จะต้องได้ไปเรียนเนี่ยคือลูกของเรานะไออยากให้แม็กซ์เซลอ่ะมีความสุขความสุขของเขาคือการได้ไปโรงเรียนนะคะเขาไม่เคยมีปัญหากับการที่จะต้องตื่นเช้าไม่อยากไปโรงเรียนแม็กซ์เซลมีความสุขกับโรงเรียนเขามากเพราะฉะนั้นอยู่ดีซาร่าจะไปปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตลูกคนเป็นแม่พี่อะไรที่ลูกมีความสุขเราก็พร้อมที่จะยอมแลกยอมเสียสละทำไมเรากับไม้ไม่เกี่ยวกันที่ทางในเรื่องค่าใช้จ่ายนั่นนู่นนี่เพื่อที่จะให้ลูกอยู่ในสถานะนี้เราคุยกันค่ะแต่ว่ามันไม่ลงตัวเพราะสิ่งที่ไม้คิดว่าอันนี้ดีที่สุดสำหรับลูกกับสิ่งที่สละคิดว่าอันนี้ดีที่สุดสำหรับลูกมันเป็นความเห็นที่เราไม่ตรงกันนะคะมันก็เลยมีการทะเลาะกันมันเป็นความเห็นที่มันไม่ลงรอยกันนะคะซาร่าครับขออนุญาตนะฮะนิดนึงมันเกี่ยวเป็นไปได้ไหมว่าความสัมพันธ์ของซาร่าที่มูฟออนกับความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับมันเลยทำให้ซาร่ากับไมค์คุยแล้วมันเปลี่ยนไปทัศนคติหรือไม่ตรงกันนึกออกไหมฮะว่าซาร่าก็อาจจะมีคนที่คบอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราคุยกับไมค์ไม่เหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมฮะทำให้ความเห็นไม่ตรงกันคือซาร่าคิดว่าไม่ว่าทุกบ้านนะคะต่อให้แยกทางกันหรืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวพ่อก็คิดอีกแบบนึงแม่ก็คิดอีกแบบนึงมันเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของทุกครอบครัวอยู่แล้วซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่ซาร่าจะไปมีครอบครัวใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่กับใครเพราะนี่คือลูกของเราไม่ใช่ลูกของคนอื่นค่ะไปเองเขารับทราบไหมคะว่ามีครอบครัวไปมีความรักครั้งใหม่ของกำลังมีลูกทราบค่ะทราบเราบอกเขาหรือว่าเขาทราบเองครับปกติซาร่าคบใครซาร่าไม่เคยปิดบังกับคนรอบข้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาตัดสินใจเลิกหรือว่าแบบว่าเราเป็นครอบครัวใหม่ลูกเขาจะยังไงเนี่ยอันนี้ซาร่าไม่ทราบค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะเราคุยแต่เรื่องของแม็กซ์เวลล์ค่ะแล้วที่ผ่านมาซาร่าเองทราบปัญหาไหมครับว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเขาได้แจ้งมาไหมครับเมื่อต้นปีคือจริงๆตลอดระยะเวลาที่6ปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการลดค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นมาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนคิดว่าเพราะว่าเขามาลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมเราถึงไม่ให้เจอลูกคือเรื่องนี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกมันเกิดกันมาตลอด6ปีทำไมเหตุผลอะไรอ่ะทำไมวันนี้ซาร่าต้องกีดกันหรือไม่ให้เขาเจอลูกมันไม่ make sense นะคะส่วนใหญ่มีพ่อไม่ต้องกังวลไหมคะว่าซาร่าจะมีครอบครัวใหม่แล้วก็ไม่เคยมีสถานะใหม่อะไรยังไงซาร่าไม่อยากให้เรียกว่าเป็นครอบครัวใหม่ค่ะเราเป็นครอบครัวซาร่ากับโทษนะฮะกับข้อเรียกร้อง6ข้อตรงนั้นเนี่ยหลายคนยังสับสนว่าเอ๊ะมันสูงเกินไปหรือมันมากเกินไปหรือเปล่าสำหรับการที่เรียกร้องกับคุณไม้ซาร่ามองยังไงครับตรงนี้
ข้อเรียกร้อง6ข้อณวันนั้นซาร่าได้หลังจากที่ซาร่าได้หมายศาลนะคะซาร่าตกใจซาร่าโกรธซาร่าเสียใจซาร่าตั้งคำถามกับตัวเองมากมายว่าทำไมเขาต้องทำขนาดนี้ทำไมคือระยะเวลามันสั้นมากกับพี่มีนาเมษาพฤษภา3เดือนที่เราคุยกันไม่ลงตัวเรื่องโรงเรียนลูกที่อยู่ลูกแล้วหมายศาลก็มาที่บ้านซาร่าเลยอันนั้นหมายศาลมาที่ภูเก็ตหรือว่าไปถึงว่าเขาไปฟ้องศาลเดือนมิถุนาค่ะหมายศาลมาหาเราเดือนกรกฎาคือซาร่าไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่คุยกันนะพี่มันสั้นมากนะพี่มันแค่ 3-4 เดือนน่ะคือทำไมมันต้องเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าเราไม่อ่านไลน์ไม่ตอบไลน์เขาแล้วก็คือเรากลับภูเก็ตพาลูกกลับภูเก็ตเลยมันเป็นช่วงโควิดอะค่ะซาร่าบอกเขาว่าซาร่ากลับไปที่ภูเก็ตอะค่ะแล้วสนามบินปิดซาร่าไม่สามารถกลับมาที่กรุงเทพได้ซาร่าบอกเขาว่าไม่สะดวกเขาทักมาขอเจอลูกช่วงเดือนมิถุนาที่เขาส่งหมายศาลไปแล้วนะคะเหมือนไปยื่นคำร้องต่อศาลหมายถึงช่วงระยะเวลาก่อนที่คือตั้งแต่มกราจนมิถุนา25 พฤษภาไม่ได้มีการติดต่อมาว่าขอเจอลูกจนกระทั่ง25พฤษภาเขาติดต่อเรามาตอนนั้นเราอยู่ภูเก็ตแล้วค่ะเราก็แจ้งเขาไปว่าเราไม่สะดวกนะแต่อันนี้เป็นความผิดซาร่าส่วนหนึ่งซาร่ายอมรับว่าซาร่าไม่ได้บอกเขาว่าซาร่าอยู่ภูเก็ตเพราะว่าซาร่าถูกกดดันเรื่องย้ายที่อยู่อะค่ะแล้วซาร่ายังไม่ได้ขนของย้ายของออกมาซาร่ากลัวว่าย้อนกลับไปตอนที่ซาร่าท้องเหตุการณ์ที่เราอยู่ด้วยกันวันที่เขาเคยขนของซาร่าทุกอย่างมากองไว้ที่หน้าห้องซาร่าไม่อยากให้เหตุการณ์อันเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกซาร่าเลยไม่สามารถบอกเขาได้ว่าซาร่าอยู่ภูเก็ตมันเป็นความรู้สึกกลัวค่ะว่าแบบเราจะโดนแบบนั้นอีกไหมเขาจะทำแบบนั้นอีกไหมจะขนของเรากับลูกออกมากองไว้ที่หน้าห้องหรือเปล่าซาร่าเลยบอกเขาว่าไม่สะดวกไม่ว่างเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยจะทักไปบอกนะว่าเจอลูกได้เมื่อไหร่เขาก็ถามเรามาเรื่อยๆเราก็ไม่กล้าที่จะตอบว่าเฮ้ยอยู่ภูเก็ตมันติดโควิดอ่ะสนามบินมันปิดอ่ะมันกลับไปกรุงเทพไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็บินมาไม่ได้มันเหมือนเราไม่ได้สื่อสารกันได้ดีซาร่าก็เลยถูกจี้ซาร่าก็คิดว่าไม่ตอบแล้วดีกว่าเพราะก็ตอบไปว่าไม่สะดวกเขาก็ถามว่าทำไมไม่สะดวกไม่สะดวกมันติดอะไรกันนะกันหนาเราก็ไม่กล้าที่จะพูดตรงนั้นออกไปเพราะเรามันเป็นความกลัวพี่มันเป็นความกลัวว่าแบบเหตุการณ์นั้นจะกลับมาอีกปะวะพี่อยู่นี้ก็ขนของออกมาจากห้องขนของลูกเราออกมาเหมือนตอนที่เราท้องเราไม่อยากถูกไล่เหมือนหมูเหมือนหมาพี่เข้าใจใช่ไหมซาร่าแต่มันมีประเด็นนึงว่าเพราะเราท้องก็เลยไม่อยากให้เขาได้เจอไม่ค่ะเพราะว่าซาร่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนธันวาหรือแม้กระทั่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งซาร่าก็ยังท้องอยู่ใช่ไหมคะเขาก็ยังได้เจอลูกได้ปกติเขาบอกซาร่าว่าไม่ได้มีการติดต่อกันตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมใช่ไหมคะแต่วันที่14กรกฎาคมวันเกิดลูกซาร่ารอให้เขาข้อความมาหาลูกรอให้เขาพิมพ์อะไรมาก็ได้หรือโทรมาจนกระทั่งใกล้เวลาเที่ยงคืนจะหมดวันที่14กรกฎาคมซาร่าพิมพ์ไปบอกเขาว่าไอจะให้ลูกโทรไปหายูนะยูช่วยอวยพรวันเกิดลูกหน่อยได้ไหมคุยกับลูกหน่อยได้ไหมวันนั้นซาร่าก็ยังโทรติดต่อเขาไปอยู่ให้เขาได้คุยกับลูกเพราะฉะนั้นจะบอกว่าท้องแล้วไม่ติดต่อหรือไม่ได้คุยมันไม่เป็นความจริงแล้วก่อนหน้านั้นก่อนจะบินภูเก็ตก็ยังเป็นเดือนกรกฎาคมเขาก็ยังมาเจอลูกในชุดสไปเดอร์แมนคือมันมีภาพเหล่านั้นเพื่อนซาร่าก็เป็นคนลงไปส่งเพราะฉะนั้นจะบอกว่าซาร่าท้องแล้วเขาไม่ได้เจอลูกมันไม่ใช่ค่ะคิดว่าซาร่าจะต้องมาหาลูกแล้วทีนี้ซาร่าก็อยากให้เห็นซาร่าว่าซาร่ากำลังท้องอยู่ไม่เจออะไรอยู่เนี่ยไม่ค่ะเรายังเจอกันที่โรงเรียนอยู่เลยซาร่าขับรถไปส่งลูกไงคะซาร่าท้องนะคะแต่วันนั้นเขามีการเจอซาร่าเจอค่ะเขาก็เดินมาที่รถอะค่ะเราไม่มีคนขับรถกับที่เรียนหรอครับมีค่ะก่อนหน้านั้นมีค่ะแต่ด้วยภาวะโควิดด้วยอะไรต่างๆนานาเราก็ตัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าหลังจากนี้ซาร่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนานาซาร่าอยู่ทำไมเรื่องตัดค่าใช้จ่ายมันเป็นตั้งแต่มีนาคมค่ะไม่ถึงว่าไม่จ่าย 30,000 ไม่จ่ายค่าคอนโดค่าเลี้ยงดู 30,000 ยังเท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายอื่นไม่ให้ซาร่ารับผิดชอบต่อค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาตัดเดือน
ือนมีนาค่ะแล้วข้อเสนอ6ข้อที่เรายื่นมาคือเราเรียกแลกกับอะไรเราต้องการอะไรเพื่อเสนอมันไม่ได้มีการแลกกับอะไรค่ะเพราะไม้มีสิทธิ์ที่จะรับรองบุตรตั้งแต่วันที่ซาร่าใส่ชื่อเขาในใบเกิดเขามีสิทธิ์ที่จะรับรองบุตรตั้งแต่เขาตรวจ DNA แล้วเพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยซาร่าไม่สามารถไปกีดกันอะไรเขาได้แสดงว่าเราไม่ได้ไม้ก็คือไม่มีข้อแล้วออกมาได้โอ้ข้อนี้เรารับว่ามันเกิดจากอารมณ์โมโหใช่มั้ยครับเขาจะชี้แจงได้มั้ยครับเพราะว่าผมคุยเยอะมากแล้ว6ข้อมันเป็นยังไงเพราะเป็นกระแสสังคมนะครับ6ข้อนี้เป็นความฝันความหวังของซาร่าที่อยากให้ลูกมีสิ่งเหล่านี้ก็บอกกับทนายก็เลยกลายไปทำเป็นข้อเรียกร้องแล้วผมถามว่าแล้วใจความจริงใจจริงๆของคุณต้องการเรียกร้องแบบนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกไม่แล้วคุณต้องการอะไรต้องการดูแลลูกเหมือนเดิมต้องการดูแลลูกเหมือนเดิมแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆเราต้องให้แม่รับผิดชอบไหมถ้าคุณจะรับผิดชอบเองคุณมีปัญหาไหมบอกไม่มีปัญหาเขาบอกเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าตากับยายพร้อมอยู่แล้ววันนี้เนี่ยอยู่กับตายายคุณน้าแล้วก็พี่น้องที่เป็นลูกคุณน้าอะไรต่างเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตอบอุ่นและมีความสุขมากโรงเรียนก็ดีนานาชาติภูเก็ตนะครับแล้วก็ทางครอบครัวของน้องซาร่าก็บอกว่าจะดูแลหลานเนี่ยเลี้ยงดูส่งเสียตามที่ความหวังของแม่อยากให้เป็นแล้วไม่เนี่ยตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดรายได้ก็ขาดหายอะไรต่างแล้วอาชีพดาราก็ไม่ค่อยแน่นอนเอาว่าไม่สะดวกเมื่อไหร่ค่อยมาช่วยค่าใช้จ่ายลูกนี่คือความหวังของเขาวันนี้ผมก็เลยให้ทนายสรินลดานะครับไปยื่นคำร้องขอแก้ไขคำคัดค้านทั้งหมดยกเลิก6ข้อทั้งหมดที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่นะครับไม่ใช่ข้อเรียกร้องไม่มีข้อเรียกร้องแล้วข้อเดียวคือว่าซาร่าเนี่ยนะจะรับผิดชอบดูแลลูกนะครับขอเพียงแต่ว่าเมื่อเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยหน้าที่ตามกฎหมายก็มารับผิดชอบด้วยครึ่งหนึ่งแล้วกันแสดงว่าจะให้สาเหตุของการเปลี่ยนทนายใช่ไหมครับผมอันนั้นเปลี่ยนทนายคนเก่ามาเป็นทนายคนนี้ใช่ไหมครับอันยังไงครับยังไงครับคืออย่างที่ข้อเรียกร้องอะไรต่างๆออกไปแล้วทำให้มันเป็นประเด็นทางสังคมมากมายค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างลูกความทนายเป็นไปได้คือบางทีเราบอกเขาไปว่าเอ้ยเราอยากจะได้แบบนี้หรืออย่างนี้ข้อเรียกร้องออกมาก็ทนายก็เป็นคนช่วยร่างออกมาให้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยพอมันเกิดประเด็นในสังคมมากมายเนี่ยทางฝั่งซาร่าค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยมันถูกหรือมันผิดหรือมันยังไงหรือมันควรจะต้องเป็นแบบไหนกันแน่ที่จะถูกต้องเราก็เลยเข้ามาช่วยดูว่าเฮ้ยคำอธิษฐานเดิมเนี่ยมันถูกต้องไหมตามกฎหมายมันไปได้ไหมด้วยข้อเท็จจริงหรือเหตุผลทางกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอดูแล้วก็คิดว่ายกเลิกอันเก่าดีกว่าแก้อันใหม่เลยดีกว่าอันใหม่ที่แก้เป็นยังไงอ่ะอันใหม่ที่แก้เป็นยังไงคือเรายกเลิกฉบับเดิมทั้งฉบับเลยนะคะคือ6ข้อไม่มีแล้วคือยกเลิกทั้งฉบับเลยค่ะซึ่งแก้ไขทั้งฉบับคือคำคัดค้านใหม่นะคะจะแจกเลยดีกว่าครับแก้ไขทั้งฉบับก่อนหน้าที่ซาร่าได้ดู6ข้อนั้นก่อนไหมคะ6ข้อเห็นเราเห็น6ข้อนั้นตอนไหนเป็นว่าวันนั้นซาร่าสับเพ่าด้วยคือวันที่ซาร่าคุยกับทนายซาร่าแค่บอกว่าซาร่าตลอดระยะที่ผ่านมาค่ะคือซาร่ากลัวมันมีคำพูดจากพ่อของน้องหลายๆครั้งที่ว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็เอาลูกไปอยู่กับเขาถ้าเลี้ยงดูลูกไม่ได้เนี่ยก็เอาลูกไปอยู่กับเขามันเป็นคำพูดที่เรารู้สึกว่าเขากำลังจะพากลูกไปจากเราเพราะแค่ว่าเราไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกหรอเพราะแค่ว่าเรามีเงินได้ไม่เท่าเขาหรอลูกก็เลยต้องไปอยู่กับเขาหรอคือวันนี้ได้หมายสารพี่มันกลัวมันตกใจอ่ะซาร่าก็บอกทนายว่าซาร่าไม่อยากจะเสียลูกไปขอให้ลูกได้อยู่กับซาร่าได้ไหมคือเขาก็ยังไงเขาก็เป็นพ่อยังไงเขาก็ได้เจอลูกกับพี่ตลอดเวลาที่6ปีที่ผ่านมาซาร่าเปิดโอกาสให้เขาได้ทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่มาโดยตลอดเปิดโอกาสให้เขาได้รับผิดชอบเกี่ยวกับแม็กซ์โจมาตลอดมันไม่มีเหตุผลใดเลยอ่ะที่ซาร่าจะต้องกีดกันทนายก็ถามซาร่าว่าซาร่าต้องการอะไรซาร่าก็บอกเขาไปว่าหนูอยากให้ลูกหนูได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ลูกอยู่ในความปกครองดูแลของหนูเพราะหนูกลัวเหลือเกินกลัวว่าเขาจะเอาแม็กซ์โจไปจากหนูจริงๆแต่ทางนู้นเขายืนยันว่าเขาจะไม่
ีหลักฐานคำพูดพร้อมกับคลิปเสียงซาร่าจริงๆแล้วมีคลิปเสียงจริงๆที่ไม่พูดอย่างนั้นค่ะว่าเขาต้องการลูกคนเดียวอีกประเด็นนึงที่คือเขาต้องการลูกคือเขาจะเอาลูกไปอยู่กับเขาเลยหรือว่ายังไงครับหรือว่าเราคือเขาดีกว่าณตอนนั้นนะคะณตอนนั้นที่เราคุยกันมันเป็นแบบนั้นค่ะอันนี้ตอนนั้นคือประมาณปีกี่ปีแล้วครับที่เรามีปัญหากันตั้งแต่มีนาค่ะก็คือในช่วงผ่านครับขอถามซาร่ากับนายนะครับด้วยกันเลยนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าไมค์เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณซาร่าเนี่ยมีครอบครัวใหม่มีลูกใหม่มีลูกสาวคนใหม่แล้วความรักที่มีกับแมคเวลมันจะน้อยลงเขาเลยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะดูแลมากขึ้นเป็นไปได้ที่คุณซาร่ามันเลยคุยกันไม่ลงตัวเขาบอกซาร่าแบบนั้นตรงๆก็ได้ใช่ไหมคะอะไรนะครับจริงๆถ้าเขารู้สึกแบบนั้นเขาบอกกับซาร่าตรงๆก็ได้คือแมคเวลอยู่กับซาร่ามาตลอด6ปีด้วยความที่เขาทำงานอยู่ที่จีนด้วยอาชีพเขาด้วยอะไรต่างๆนานาเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกอยู่แล้วเขาถึงได้ซัพพอร์ตค่าเลี้ยงดูซัพพอร์ตความสะดวกสบายในชีวิตลูกซัพพอร์ตโรงเรียนดีๆนั่นคือสิ่งที่ไมค์เขาต้องการจะให้ลูกด้วยความรักแต่ณวันเนี้ยสังคมกลับมองว่าความรักความเมตตาที่ไมค์มีต่อลูกเนี่ยกลายเป็นว่าซาร่ารีดไถคือซาร่ามองว่ามันเป็นคำที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่าเพราะซาร่าไม่เคยร้องขอใดๆไม่เขารู้อยู่แก่ใจทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราทั้งคู่ไม่อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดซาร่าก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเป็นเพราะคำพูดของซาร่าเองกว่าที่บอกว่าไม่เขาต้องถอดคุณภาพชีวิตของลูกทำให้ซาร่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันเป็นคุณภาพชีวิตของแม็กซ์เวลล์คุณภาพชีวิตที่ซาร่าหมายถึงมันไม่ได้ตีค่าเป็นราคามันหมายถึงสภาพแวดล้อมสังคมทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวน้องเพื่อนผู้ปกครองทุกอย่างมันไม่ได้แปลว่าโรงเรียนแพงแล้วมันจะดีโรงเรียนถูกแล้วมันจะดีซาร่าไม่ได้หมายความถึงคุณภาพชีวิตแบบนั้นเราไม่ปฏิเสธว่าซาร่าเลี้ยงดูแม็กซ์เวลมาอย่างดีมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือ2คนคุณพ่อคุณแม่คุยกันไม่ลงตัวทีนี้จุดที่ทั้งคู่คิดว่าน่าจะลงตัวและดีที่สุดกับแม็กซ์เวลคืออะไรครับคือณตอนนี้เรื่องมาถึงกระบวนการศาลแล้วคือซาร่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือพ่อเขาคิดว่าแบบนี้ดีซาร่าเขาก็คิดว่าแบบนี้ดีวันนี้มันถึงได้มีคนกลางเข้ามาเจรจาเข้ามาพูดคุยว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดผลประโยชน์ที่มีผลต่อบุตรนะคะอันนี้คงต้องให้เป็นเรื่องที่ให้เป็นให้ศาลพิจารณาจริงๆการร่างนี่ยังไงบ้างครับประการแค่เซ็นรับรองเพื่อมีอำนาจในการตัดสินใจลูกในอนาคตสิทธิ์ในการปกครองสามารถให้เขาได้ไหมครับใจของซาร่าเองอยากให้สิทธิ์ในการปกครองลูกกับไม้ไหมฮะคนละครึ่งตามที่เขายืนยันนะครับซาร่ากลัวกลัวอะไรวะคือพอถึงพูดในเรื่องของกฎหมายการที่เขามีอำนาจปกครอง 50% คนละครึ่งกับซาร่าผมขออนุญาตพูดแทนดีกว่าครับดีไหมครับเดี๋ยวขอซาร่ากับลุงธนาครับมันก็จริงซาร่าเพราะดูจากสังคมมองแล้วมันก็จะเป็นผลดีกับลูกด้วยซ้ำถ้าพ่อจะไม่มีสิทธิ์ปกครองอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเราไม่ได้อยู่บ้านร่วมกันแม้กระทั่งคนที่อยู่ด้วยกันเขายังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยคือการที่เราได้ปกครองร่วมกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราทะเลาะกันไปเปล่าๆเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่เรามีความเห็นที่มันไม่ค่อยตรงกันอยู่แล้วแต่มันก็จบลงที่ว่าโอเคเขาลบการตัดสินใจของซาร่านะเพราะว่าลูกอ่ะอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเรารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมคเวลมันมีสิ่งหนึ่งที่ซาร่าอยากจะถามว่าณวันเนี้ยเขารู้หรือเปล่าว่าลูกชอบสีอะไรณวันเนี้ยเขารู้หรือเปล่าว่าของโปรดของลูกคืออะไรณวันเนี้ยเขารู้หรือเปล่าการ์ตูนที่ลูกชอบณตอนนี้คืออะไรคือซาร่าเข้าใจว่าไมค์รักลูกซาร่าก็รักลูกแต่ความเข้าใจที่มีต่อลูกมันคือซาร่าที่อยู่กับลูกมา6ปีเราเลี้ยงดูให้นมลูกมา4ปีอยู่กับเขาไม่ได้ไปทำงานดูแลฟูมฟักอบรมสั่งสอนทุกอย่างเราเข้าใจธรรมชาติของแม็กซ์เวลอย่างดีที่สุดซาร่าเลยอยากต้องการที่จะได้สิทธิ์ปกครอง 100% ในการตัดสินใจต่างๆนานาแปลว่าซาร่ามั่นใจว่าการสิทธิ์การตัดสินใจ 100%
าแบบนี้ดีกว่าค่ะเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาไปยื่นร้องต่อศาลเพราะเขาอยากจะเจอลูกไม่บอกแค่อยากจะเจอลูกเพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะได้รับรองบุตรหรือเปล่าหรือจะได้ปกครองร่วมหรือไม่ได้ยังไงไหมก็ได้เจอลูกถ้าเจตนาเขาไม่มีสิทธิ์แล้วเกิดซาร่าก็สามารถที่บอกวันนี้ไม่เจอครับขออนุญาตพูดข้อกฎหมายก่อนเลยข้อกฎหมายเพื่อจะได้ถามต่อได้ปกติสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะใช้อำนาจปกครองร่วมกันบุตรเวลาบุตรจะไปทำอะไรกับพ่อแม่ยินยอมก็ไปทำซะพอสามีภรรยาเขาแยกจากกันเขาจะตกลงกันว่าใครจะใช้อำนาจปกครองบุตรจะให้อำนาจปกครองบุตรอยู่กับแม่พ่อเยี่ยมตามสมควรอำนาจปกครองบุตรอยู่กับพ่อแม่เยี่ยมตามสมควรเขาต้องแบ่งกันลูก4คนแบ่งคนละ2ก็ได้ลูกคนนึงแบ่งคนละคนก็หรือมีลูกคนเดียวให้แม่ใช้อำนาจปกครองบุตรพ่อเยี่ยมตามสมควรพาลูกมาหลับมานอนอะไรไม่ใช่อำนาจปกครองอยู่ร่วมกันเพราะถ้าอยู่ร่วมกันจะเป็นอุปสรรคพอแม่จะให้ความยอมไม่ได้ละเพราะพ่ออยู่ต่างประเทศบ้านก็อยู่คนละที่ไม่มีฐานะเป็นสามีภรรยากันเป็นอุปสรรคของเด็กเมื่อคำนึงถึงสวัสดิภาพของเด็กแล้วไม่ควรจะใช้อำนาจปกครองร่วมกันต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนั้นต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับในแง่ของนายรู้สึกไหมครับการที่เซ็นรับรองบุตรแล้วให้ไม้เป็นพ่อของแม็กเวลมีผลต่ออนาคตที่ยิ่งเด็กคืออย่างนี้พอรับรองบุตรเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมันมีอำนาจปกครองโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติของมันเลยอัตโนมัติเลยทีนี้ศาลต้องมาพิจารณาแล้วว่าซาร่าคัดค้านในเรื่องการใช้อำนาจปกครองบุตรคัดค้านไหมครับซาร่าคัดค้านแล้วผมคัดค้านเลยครับทำไปแล้วคัดค้านเรื่องการใช้อำนาจปกครองบุตรด้วยเหตุผล1 2 3 4 5ที่เช่นครับผมสรุปเลยครับคุณยามยามไม่ทันครับนี่เหตุผล1 2 3 4 5อยู่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ค่ะคือให้ดูนะคะคือหลักการเนี่ยก็คือดูว่าอันไหนจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับเด็กข้อ1คือทางฝ่ายชายปกติแล้วเนี่ยก็จะทำงานอยู่ต่างประเทศนานๆทีปกติแล้วด้วยช่วงปกติถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดก็จะอยู่เมืองจีนเป็นหลักกลับมาเมืองไทยก็ 3-4 เดือนกลับมาทีนึงก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์ซึ่งถามว่าที่ผ่านมาเขาใช้เวลากับลูกเยอะแค่ไหนก็ประมาณเท่านั้น2คือว่าเวลาเขากลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าบางทีช่วงนี้เขาอยู่เมืองไทยแต่ว่าเขาก็มีงานเยอะแยะมากมายคือถามว่าสถานภาพในการทำงานระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยฝั่งผู้ชายเยอะกว่าเขาต้องออกไปทำงานตลอดเวลาถ้าลูกต้องไปอยู่กับเขาอาจจะต้องให้แม่บ้านหรือคนอื่นเป็นคนเลี้ยงดูซึ่งดีกว่าไหมถ้าจะให้แม่คนที่เป็นคนให้กำเนิดเป็นคนเลี้ยงดูข้อ3คือว่าเนื่องด้วยว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่ได้สมรสกันไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแปลว่าอะไรคือถ้าบิดามารดาถ้ามีอำนาจปกครองแปลว่าสามารถกำหนดถิ่นที่อยู่ของลูกได้ถ้าทั้งคู่มีอำนาจปกครองร่วมกันแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งคู่กำหนดได้ทั้งคู่และทั้งคู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันทางฝ่ายชายจะให้อยู่กับฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะให้อยู่กับฝ่ายหญิงทีนี้ทะเลาะกันมันจะเป็นอุปสรรคว่าสรุปลูกต้องไปอยู่กับใครปัญหาเกิดอีกมากมายถ้าใช้อำนาจปกครองร่วมกันแปลว่าคือการที่จะสมมติว่าถ้าคู่สามีภรรยาคนไหนที่เขาเลิกกันหรือแยกทางกันการเซ็นรับรองบุตรคือไม่ใช่ผลไม่เซ็นรับรองบุตรอะค่ะรับรองบุตรคือเรื่องหนึ่งอำนาจปกครองคืออีกเรื่องนึงเราต้องแยกต่างหากออกจากกันอันนี้คืออันนี้คือเราอำนาจปกครองใช่ถ้าเขาขอเซ็นรับรองบุตรเราอ่ะคือถ้าตามหลักการตามกฎหมายพ่อกับลูกก็คือพ่อลูกสัญชาติแม่กับลูกก็แม่กับลูกสัญชาติแต่อำนาจปกครองที่แค่ไปอยู่กับพ่อแม่ซึ่งอยู่คนละที่คนละทางแล้วอยู่ร่วมกันแล้วเป็นอำนาจร่วมกันปัญหากับเด็กเกิดขึ้นเลยอาจารย์มองว่าการที่เซ็นคนละ50 50จะมีปัญหาไม่50เขากฎหมายไม่ได้คนละ50นะไม่คนละครึ่งร่วมกันคือต้องร่วมกันนี่คือเป็นหนึ่งเดียวร้อยกับร้อยเลยรวมกันไม่ใช่คนละไม่ได้เรียกคนละครึ่งนะครับร้อยกับร้อยรวมกันเพราะนั้นเวลาพ่อยินยอมแม่เป็นยินยอมแม่ยินยอมพ่อยินยอมแล้วอยู่ห่างโดยระยะทางอยู่คนละที่คนละทางต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วลูกจะต้องมาขอความยินยอมสองข้างเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์กับสุขภาพของเด็กเลยในมุมของทนายทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงต้องให้แม่เป็นผู้ใช้แม่ปกครองแล้วพ่อเยี่ยมตามสมควรพาบุตรไปเที่ยวไปนอนไปนั่นจะให้การศึกษาพาเที่ยวต่างประเทศพาไปอยู่เป็นเดือนก็ได้ไม่มีปัญหาอาจารย์ไม่กลัวครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อนาคตต่อไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่ต้องมานั่งตรงแถลงก็นี่ไงเป็นแบบนี้ครับก็เหมือนที่เขาไปอยู่นี่แหละเหมือนกับที่เขาเคยผ่านมานี่แหละแล้วไปจะให้เวลาลูกเพิ่มขึ้นจากเคยให้คืนนึงพาลูกนอนคืนนึง2คืนกูก็4คืน5คืนเพราะก็เป็นสิทธิ์ของพ่อเพราะพ่อมีญาติชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วพวกนี้แต่พี่ล่ะการกำหนดที่อยู่อย่างบอกว่าลูกเรียนอยู่ภูเก็ตพ่อบอกไม่ให้เรียนภูเก็ต
เอามากรุงเทพไอ้นี่ปัญหาละเกิดกับเด็กทันทีเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาพ่อกับแม่แยกทางกันเขาต้องกำหนดเลยว่าใครจะใช้อำนาจปกครองบุตรแล้วอีกเรื่องรับรองบุตรแล้วรับรองบุตรได้เสร็จเรื่องยังค่ะคือมีชื่อในใบสุติบัตรไม่ได้แปลว่ารับรองบุตรแล้วไม่ใช่ใช่ค่ะขออนุญาตนิดนึงนะครับมันมีคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะมากตลอดที่ซาร่ายังไม่ได้ออกมาพูดนะจ๊ะครับใช้แม็กซ์เวลเป็นตัวประกันคำนี้เราเห็นเยอะมากเลยอ่ะมันค่อนข้างจะรุนแรงกับความรู้สึกเราอ่ะเพื่อเรียกเงินจากคุณพ่ออะไรเงี้ยซาร่าเคยเห็นข้อความอะไรทำตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอย่างที่ซาร่าแจ้งไปตั้งแต่แรกว่าทุกอย่างที่ไม้ให้มาด้วยความเมตตาความรักที่มีต่อลูกคือทุกคนอาจจะเข้าใจว่าจำนวนเงินเกือบ10ล้านผ่านเข้าบัญชีซาร่าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ซาร่าได้เอาสเตทเมนต์ตัวเองยื่นให้กับทนายเช็คยอดดูทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนเขาจ่ายกับทางโรงเรียนโดยตรงไม่ได้ผ่านมือซาร่าค่าประกันอันนี้ซาร่าไม่รู้อันนี้ไม้เป็นคนไปเลือกประกันหรือตอบคือซาร่าไม่รู้เรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้สิ่งที่ผ่านมามือซาร่าจริงๆมาตลอดระยะ6ปีคือค่าเลี้ยงดูจำนวนเงิน 30,000 บาทคือซาร่าอยากจะถามว่า 30,000 บาทมันคือค่าประกันลูกเป็นตัวประกันเหรอพี่แม็กซ์เจลมีมูลค่ากับจำนวนเงินนั้นหรอแม็กซ์เจลตีค่าเป็นราคาเงินหรอคือมันไม่ใช่อ่ะมันคือลูกอ่ะพี่คือมันต้องถามตัวเองว่านี่เป็นแม่แบบไหนหรอเอาลูกเป็นตัวประกันแล้วเราเป็นคนเป็นแม่เราเห็นข้อความแบบเนี้ยเราเลี้ยงลูกมา6ปีอ่ะมันก็เจ็บอ่ะค่ะมันก็จุกซาร่าแค่คิดว่าความเมตตาที่ไม่ให้มาต่อลูกกับการไปว่าวันเนี้ยมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองโอกาสที่ซาร่าให้เขาได้ทำหน้าที่พ่อที่ตัวเขาเองก็อยากจะทำกับกลายเป็นว่าวันนี้ซาร่าเป็นแม่ที่เลวขออนุญาตค่ะถ้ากลับขอย้อนกลับไปในเรื่องของการเซ็นรับรองบุตรในเมื่อถ้าไม่ให้สิทธิ์ร่วมแต่ถ้าเกิดเขาขอเซ็นรับรองบุตรตรงนี้เรายินยอมไหมคะยินยอมค่ะซาร่าไม่ได้ติดซาร่าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องรับรองบุตรเลยเพราะว่าซาร่าไม่ได้ผลได้ผลเสียกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างพ่อกับลูกการรับรองบุตรใช่ค่ะแสดงว่าถ้าวันที่2ใช่มั้ยที่จะต้องไปไกลเกลี่ยกันแสดงว่าไกลเกลี่ยได้แน่นอนก่อนวันที่2อาจจะไกลเกลี่ยก่อนคือถ้าสมมุติอาจจะไกลเกลี่ยก่อนข้อสรุปยังไงบ้างครับเนี่ยแหละเพราะเป็นขาแล้วพวกพี่ๆช่วยกระจายขาไปด้วยอาจจะได้ไกลเกลี่ยแล้ววันนี้ไม่อยากให้บอกมั้ยว่าอยากจะพูดยังไงกับมั้ยข้อที่เราไปขาไปเค้าอัดฟังแล้วเค้าคิดว่ามาไกลเกลี่ยกับบ้านแล้วมันเรายังไม่ได้คุยกันค่ะเขาไม่ได้ทักมาคุยเรื่องนี้คือถ้าวันนี้ไม้เห็นด้วยกับซาร่าว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของในครอบครัวอยากให้มันจบได้เร็วที่สุดเราไม่ต้องรอ2พฤศจิกายนเราสามารถคุยกันได้ตลอดเวลาเรื่องนี้คือเปิดช่องทางให้เขาคุยแล้วใช่ไหมครับเพราะเมื่อก่อนหน้านี้ไม้บอกว่าติดต่อซาร่าไม่ได้เลยติดต่อได้ค่ะถ้าเขาติดต่อไม่ได้เขาจะไปเจอลูกวันสไปเดอร์แมนได้ไงมันจะไปหาลูกที่โรงเรียนได้ไงมันไม่ใช่พี่มันคอนโดเขาอะค่ะเขาที่เราย้ายไปภูเก็ตแล้วอะเพราะเขาไม่รู้เลยว่าลูกเขาไปอยู่ที่ไหนมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่แบบมันควรได้สิทธิ์ปกครองร่วมอะมันจะได้รู้ว่าสิทธิ์ของลูกทำอะไรก็ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเองในฐานะพ่อเขาเหมือนกับคนเดียวกับพ่อเขามีสิทธิ์แล้วครับตอนที่เราพาลูกกลับไปภูเก็ตแล้วเราไม่ได้บอกเขาว่าเรียนที่ไหนอย่างเงี้ยถ้าเราเคยคุยกันแล้วเราเคยถามไหมว่าถ้าวันเนี้ยเราไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายคนเดียวนะคะต่อที่กรุงเทพไหวอ่ะไอขอกลับไปอยู่ที่บ้านได้ไหมกลับไปที่ภูเก็ตได้ไหมอยู่จะโอเคหรือเปล่าเขาบอกว่าไปสิไปได้เลยแต่ถ้าให้ไปเรียนโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ปัจจุบันเขาช่วยจ่ายไม่ไหวนะซาร่าก็บอกนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวซาร่าจะแบกรับตรงนี้เองซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอยู่ต่อกรุงเทพไม่ไหวยังไงเราก็ต้องกลับภูเก็ตซาร่าคำถามหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยเรื่องครอบครัวใหม่ซาร่ามีลูกเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะซาร่ามีลูกสาวอยากจะบอกตรงนี้หรือชี้แจงตรงนี้ยังไงไหมคะ
จริงๆแล้วซาร่าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดเรื่องนี้เลยค่ะซาร่าเปิดเผยกับคนรอบข้างครอบครัวซาร่าฝากคันที่โรงพยาบาลปกติคลอดปกติเดินไปไหนมาไหนกับท้องป่องปกติแต่หลังจากที่ซาร่าได้หมายศาลเนี่ยด้วยความที่ความรู้สึกที่เราจะถูกพากลูกไปอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่คิดว่าการที่เรามีลูกอีกคนนึงเนี่ยจะมีผลกระทบไหมจะทำให้เราจะต้องแยกจากลูกหรือเปล่าตอนนั้นซาร่าก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะแบบเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเราไม่พร้อมที่จะออกมาชี้แจงตอนนี้ก็คือยืนยันว่าได้ลูกสาวค่ะได้ลูกสาวค่ะน้องอะไรคะเจมิลี่ลูกเป็นมืดลูกเป็นมืดเป็นมืดลูกที่มีแรงที่แรงลูกเป็นมืดตัดสินใจร่วมกันตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ตอนนี้ทุกคนมองว่าเราสองคนตัวเงินเป็นหลักถ้าเงินติดเรื่องเงินเอาแบบนี้พี่ณวันนั้นที่ทุกคนเข้าใจว่าไม่จ่ายซาร่าแค่ 30,000 กับทุกๆอย่างไม่โดนด่าว่าเป็นพ่อที่ไม่ดีแต่ณวันเนี้ยตัวเลขมันเปลี่ยนแล้วพี่มันกลายเป็นว่า10ล้านเลยซาร่ากลายเป็นแม่ที่ไม่ดีเฉยคุณค่าของความเป็นพ่อเป็นแม่ของซาร่าและไมค์มันอยู่ที่จำนวนเงินเหรอคะมันไม่ใช่อันนี้คือสิ่งซาร่าถามใช่ใช่เรายังคบกันปกติค่ะไม่ได้มีการเลิกลาตามที่ข่าวลือออกไปภรรยาต่างที่ฝันเราเป็นครอบครัวกันค่ะถ้าอีกฝั่งแบบถ้ามีครอบครัวใหม่นะครับไม่ได้มีผลต่อการแช่อำนาจปกครองเลยครับเพราะว่าน้องแม็กซ์เวลล์ก็เป็นสายเลือดของซาร่าเป็นลูกที่อยู่กับแม่น้องอีกคนนึงก็เป็นลูกของซาร่าไม่มีคนใดคนหนึ่งที่มาจากลูกติดสามีมาซึ่งไม่เกี่ยวเลยครับการใช้อำนาจปกครองเนี่ยมันอยู่ที่แม่กับลูกที่เขาจะเขาเรียกที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วก็ให้พ่อเขาเนี่ยพ่อเขาไม่ใช่ไม่มีสิทธินะครับพ่อเขาก็มีสิทธิ์พ่อก็เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีสิทธิ์ตามดูแลเพียงแต่การกำหนดถิ่นที่อยู่การกำหนดอะไรต่างเนี่ยเขาต้องมาหาลือกับแม่แล้วแม่เป็นคนตัดสินใจเดี๋ยวพอไม่มีครอบครัวใหม่ก็เดี๋ยวซาร่าบอกกันก็เอามาแล้วก็อาจจะประมาณมันยังคนเดียวเดือดนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมีครอบครัวใหม่แล้วก็จะไปกระทบกระเทือนอำนาจการปกครองไม่ใช่อย่างนั้นครับซาร่าแล้วต่างคนต่างก็มีครอบครัวคุณพ่อน้องเขาทำงานเซ็นสัญญาทุกประเทศ3เดือนเหมือนที่ไมค์ทำเหมือนกันนะคะเขาไปที่จีนช่วงมกราแล้วติดโควิดเขาเลยกลับมาไม่ได้ค่ะแต่ก็คืออยู่ที่จีนใช่เคยอยู่ที่จีนรู้ค่ะรู้ปกติเลยค่ะใช่คนที่มีในข่าวออกมาหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะในแบบรัสเซียคนยูเครนค่ะซาร่าครับวันนี้ซาร่าได้เปิดเผยความรู้สึกรวมไปถึงเรื่องของลูกแล้วรู้สึกยังไงบ้างสบายใจขึ้นไหมครับได้บอกกับสังคมแล้วสบายใจค่ะพอที่ผ่านมาเราก็สับสนกดดันอะไรหลายอย่างไม่แน่ใจว่าควรจะมาพูดตอนไหนเมื่อไหร่วันนี้ก็รู้สึกอย่างน้อยเราได้ออกมาปกป้องครอบครัวเราแล้วก็ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงซาร่าเราหลังจากนี้คือในการเรียกร้องหมายถึงการดูแลแม็กซ์เวลล์เนี่ยเราจะเรียกร้องอะไรจากทางไมค์บ้างเช่นค่าเลี้ยงดูต่างๆแต่ละเดือนมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมเราไม่ได้ไปฝากพี่ยังไงเดียร์หลังบ้านครับที่เช่นแม่คนตัดสินใจจริงๆค่าเลี้ยงดูที่ครับจะเลยว่าอย่างไรไหมเจอลูกได้กี่วันอย่างเงี้ยคือเอาแบบนี้พูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือ
แล้วแต่ความเมตตากรุณาของไมค์ที่มีต่อลูกคือณวันนี้ซาร่าไม่ต้องการอะไรแล้วซาร่าแค่อยากให้แม็กซ์เซลมีพ่อและมีแม่ส่วนเรื่องตัวจำนวนเงินเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาอยากจะมอบให้ลูกเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องของไมค์กับแม็กซ์เซลหลังจากนี้ซาร่าไม่ขอพูดถึงตัวจำนวนเงินอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะซาร่ามองว่าหลังจากเนี้ยซาร่าอยากจะขอโอกาสทุกๆคนให้ซาร่าได้ทำหน้าที่แม่ซาร่าอยากจะขอโอกาสให้ทุกคนได้เข้าใจซาร่าบ้างซาร่าถ้าเกิดว่าไม่ก็หยุดจ่ายซาร่าอยากให้สิทธิ์เขาในการเจอลูกถูกไหมคือที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายมันขึ้นลงตลอดนะคะแล้วแต่สภาวะการเงินของไม้เขาก็ยังได้เจอลูกตลอดนะคะมันไม่ได้มีเหตุใดๆคือต่อให้วันนี้คุณไม้เขาหยุดที่จะซัพพอร์ตลูกแล้วเขาก็ยังได้เจอลูกค่ะซาร่าแบบตลอดระยะ6ปีที่เนี่ยผ่านมาความสัมพันธ์เรากับไมค์มันดีมาตลอดหรือว่ามันมีปัญหามาตลอดหรือมันลุกๆดอนๆอย่างไรบ้างเราได้พยายามกันแล้วหลายครั้งที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันแต่สุดท้ายแล้วมันไปกันไม่รอดพยายามคือกลับมาคบกันหรือว่ายังไงค่ะทุกครั้งที่ซาร่าไปมีใครใหม่เขาจะพูดอยู่เสมอว่าไม่มีได้ไหมเราเป็นครอบครัวกันได้ไหมเราเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ไหมยังมีเขาแล้วก็มีแม็กซ์ที่รักซาร่าแล้วทุกครั้งซาร่าก็ยอมที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนที่ซาร่าคบอยู่เพราะซาร่าก็แค่คิดว่านี่อาจจะเป็นความสุขของแม็กซ์เวลเราอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้เพื่อแม็กซ์เวลแต่ทุกครั้งที่กลับมามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนซาร่ายอมที่จะอยู่แบบไม่เปิดเผยยอมที่จะอยู่แบบเงียบๆมาโดยตลอดเพื่อแม็กซ์เวลจนเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ซาร่าจะไปมีครอบครัวใหม่ซาร่ารู้สึกว่ามันพอแล้วแหละมันพอแล้วซาร่าคิดว่าซาร่ากับไมค์รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้ววันนี้เรามีลูกด้วยกันแล้วการที่เรากลับกันคบหากันอีกครั้งนึงมันน่าจะตอบได้แล้วว่านี่มันใช่หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาคนก็สงสัยในวิธีการใช้ชีวิตของซาร่าแล้วการเลี้ยงดูความเป็นแม่เขาคิดยังไงบ้างทั้งการใช้ชีวิตทั้งมีค่าต่างๆอะไรเงี้ยถ้าต้องจับตรงนี้เราจะตอบยังไงใช้ชีวิตไม่ถึงการมีค่าที่เราไปปาร์ตี้ไปอยู่กับแฟนหรือว่าการเลี้ยงดูอาจจะแปลว่าคนลูกมาให้ขายของนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่คุณบอกคือภาพที่หลุดออกไปเป็นภาพที่เป็นแฟนปัจจุบันของซาร่ามันก็เป็นปกติของการที่พอลูกเข้านอนแล้วอยู่กับพี่เลี้ยงเราก็ออกไปดินเนอร์ออกไปเดทกันกับแฟนเราปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกๆครอบครัวที่พ่อกับแม่เบรกเวลาช่วงนึงแล้วก็ออกไปเดทกันซาร่าพี่ถามตรงนะเป็นเพราะหนูมีแฟนใหม่ไหมเลยไม่อยากจ่ายจริงไหมหรืออยากจ่ายลดลงคือถ้ามันเป็นแบบอย่างที่พี่คิดแบบนั้นเขาก็ตัดค่าใช้จ่ายตรงที่เงินผ่านซาร่ามันแค่ 30,000 นะคะเขาตัดตรงนั้นออกไปก็ได้ค่ะแต่ว่าเรื่องโรงเรียนลูกเรื่องอะไรต่างๆที่เขาให้ลูกมันก็ยังเป็นของแม็กซ์เวลมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซาร่าค่ะนั่นแสดงว่าเรื่องค่าคุณขับรถค่าพี่เลี้ยงเขาไม่ได้จ่ายกับซาร่าเป็นเราก็ส่งต่อให้คนขับรถแล้วก็พี่เลี้ยงอะค่ะแล้วก็เงินมาที่ซาร่าแต่ซาร่าก็จ่ายต่อใช่ค่ะอะไรที่มันในคลิปที่ตอนนั้นได้แล้วแม็กซ์เวลพูดว่าเพราะมันไอ้จันทีจะเตะคนจะคนเดิมเราตกใจมากคำนั้นยังไงบ้างเราก็ถามลูกค่ะว่าไปเอาคำนั้นมาจากไหนทำไมแม็กซ์เวลถึงพูดแบบนี้ครับเขาก็บอกเราสั้นๆว่าแม็กซ์เวลเอามาจากเพื่อนเราก็ไม่อยากจะไปจี้หรือไปถามอะไรเขาอีกเพราะว่าเขารับรู้มาตลอดว่าเขาจะต้องย้ายโรงเรียนนะต้องย้ายคอนโดนะซาร่าดีแต่ว่าซาร่าไม่ได้พูดอะไรใหม่ๆเข้ามาในหัวของนี่มันชีวิตจริงอะค่ะมันไม่ใช่เกม
ลูกไม่ใช่เครื่องมือเพราะคนที่ซาร่าก็เจ็บไมค์ก็เจ็บเราทั้งคู่ต่างคนต่างเจ็บแล้วคนที่บอบช้ำที่สุดก็คือแม็กซ์เวลล์เขาเป็นเด็กเขาไม่ควรจะที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้ซาร่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปบอกลูกให้ลูกพูดยังไงมันไม่มีความจำเป็นเลยเพราะสุดท้ายแล้วซาร่าจะพยายามประคองความสัมพันธ์มาทำไมถึง6ปีเพื่อที่จะให้วันนี้ทุกอย่างพังแล้วซาร่าได้อะไรซาร่าไม่ได้อะไรเลยอะนอกจากลูกเขาซาร่าคือเราทั้ง3คนคือเราจะต้องเจ็บปวดกับเรื่องวันนี้คือถ้าซาร่าจะต้องโกรธเขาจริงๆซาร่าต้องโกรธตั้งแต่ที่ซาร่าท้องแม็กซ์เวลแล้วซาร่าจะต้องตัดเขาไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ซาร่าเลือกที่จะให้เขาเข้ามาในชีวิตลูกซาร่าเลือกที่จะให้แม็กซ์เวลรู้ว่าใครคือพ่อของเขาณวันนั้นที่ซาร่าตัดสินใจไปแล้วมันคือการตัดสินใจที่เรามันไม่มีอะไรมากพี่แค่เราอยากให้ลูกเรามีพ่อแล้ววันนี้อยู่ดีเราจะต้องไปใส่ลูกว่าแบบเกลียดพ่อนะไม่รักพ่อนะเพื่ออะไรอ่ะ6ปีที่ผ่านมามันเพื่ออะไรวันนี้แม็กเวลก็ถามเองไปบ้างไหมย่าซาร่าถามค่ะเมื่อวันก่อนเราให้ลูกโทรไปหาเขาไม่รับเราก็พิมพ์ไปบอกว่าลูกอยากให้โทรหาลูกคิดถึงนะลูกอยากเจอแล้วลูกก็บอกคือแม็กเวลก็บอกซาร่าว่าพิมพ์ไปหาแดดดี้ได้ไหมว่าแม็กซักแดดดี้นะเราก็พิมพ์ไปหาเขาไงเขาก็รักไหมค่ะรักไหมมากๆแต่มันอาจจะมีบางช่วงที่เขารู้สึกโกรธรู้สึกงอนมันเหมือนที่ปกติซาร่าเองอ่ะเขาอาจจะอยากไปเล่นอันนั้นอันนี้แล้วเราห้ามเขาไม่ให้หรือไปปรับเปลี่ยนอะไรของเขามันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กจะมีการแบบทำไมต้องทำแบบนี้กับแม็กอ่ะมันคือความงอนความโกรธแต่ลึกๆแล้วยังไงเขาก็ยังรักพ่อยังรักซาร่าอยู่เหมือนเดิมได้ครับขออนุญาตซาร่านะครับขออนุญาตถามครอบครัวใหม่จะมีข่าวดีจริงหรือเปล่าครับเรื่องแต่งงานอะไรแบบนี้เราแพลนกันไว้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาใช่ค่ะที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ติดทำให้ทุกอย่างมันเลื่อนไปเขาน่าจะกลับมาได้ประมาณปีหน้าค่ะก็วางแผนวางกำหนดช่วงงานแต่งอะไรไว้รอให้เขากลับมาเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์บ้านเมืองอะค่ะว่าจริงๆแล้วประเทศจะเปิดจะเข้าออกได้เมื่อไหร่แล้วก็สัญญาคอนแทรคที่เขาติดด้วยกับทางที่จีนเลยนะคะลูกสาวน่ารักไงเลี้ยงยากมาจังเลยน้องเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายแล้วเราไก่เก่งเมื่อไหร่ครับมีนัดไก่เก่งเมื่อไหร่หรือว่าวันที่สองคนเดียวที่ขึ้นศาลเลยครับหรือว่าจะหลับบ้านก่อนที่จะขึ้นศาลครับอาจจะนัดก่อนครับเดี๋ยวผมจะติดต่อทนายเจมส์แต่ถ้าเกิดถ้าตอนไหนยังรู้เรื่องยังต้องรู้เดี๋ยวเนี่ยว่าทนายข่าวเสร็จก็จะติดต่อกับทนายเจมส์นัดหมายดูซิว่ายังไงแจ้งทนายก่อนแล้วจะจบติดต่อไม่ลงตัวเขาเรื่องอะไรครับไม่ได้ติดต่อค่ะยังไม่ได้ติดต่อท่านนายเจมส์บอกว่าไปเก็บกันแล้วไปรอบนึงยังค่ะยังค่ะยังครับยังค่ะเนี่ยแถลงข่าวที่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะติดต่อแล้วคือถ้าสมมติถ้าซาร่าแต่งงานมีโอกาสที่ย้ายจะต้องขอไปที่ไหนบ้างคือด้วยพ่อของน้องอะค่ะน้องเอมิลี่นะคะเขาอยู่ไม่เป็นที่อะค่ะเขาทำงานสัญญาสามเหมือนที่ไม้เป็นอะค่ะสามเดือนย้ายไปที่เราไม่สามารถไปวิ่งตามเขาได้ทุกประเทศคือเราก็มีการเจรจากันเขาก็ถามว่าจะเอายังไงเพราะเขาก็อยากให้เขาอยากอยู่ใกล้ชิดลูกค่ะเขาอยากได้แบบเห็นพัฒนาการเนี่ยแต่เราก็แบบเราขออยู่ที่ประเทศไทยละกันแล้วก็รอให้เขาเพราะเราก็บอกว่าเนี่ยแม็กซ์เวลล์เขาก็แฮปปี้กับพ่อเขานะขนาดพ่อเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยเนี่ยแล้วอยู่อ่ะแค่ไปทำงานไปอะไรแบบลูกจะเข้าใจเหมือนที่แม็กซ์เวลล์เข้าใจเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรทุกวันนี้ซาร่าเหนื่อยครับกับคุณแม่ลูกสองที่ต้องคนนึงจะต้องไปพาไปโรงเรียนเราเหนื่อยมากเราต้องใช้ชีวิตยังไงไหวไหมครับมันเป็นสิ่งที่ซาร่าอยากมีมาตลอดถ้าติดตามมันตลอดระยะ6ปีซาร่าอยากมีน้องแม็กโซก็อยากมีน้องคือวันนี้คือถ้าวันนี้มันไม่มีข่าวแบบเนี้ยพี่มันไม่มีการฟ้องร้องต่อศาลคือเราก็ใช้ชีวิตกับปกติกับลูกเราทั้งสองกับครอบครัวใหม่แต่ณวันนี้ที่ซาร่ารู้สึกมันต้องอดทนต้องเหนื่อยมันเหมือนกับอะไรหลายอย่างที่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจมันมีเรื่องหลายๆอย่างในครอบครัวเราที่เราไม่สามารถออกมาชี้แจงหรือพูดได้ทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วมันจะไปกระทบลูกอะค่ะแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจว่าเราพูดได้พูดทุกสิ่งที่เราอยากพูดแล้ว
เท่าที่พูดได้ค่ะถ้าอยู่ที่กูมีอยากจะขอแบบนี้อยากจะขอกำลังใจอะไรจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่คุณผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้เคยมองเราเป็นไอดอลเนาะอาจจะเข้าใจเราผิดกับเหตุการณ์นี้ซึ่งในครอบครัวเราก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเล่าได้ทั้งหมดอะค่ะซาร่าติดท้ายก่อนซาร่าก็อยากจะขอโทษแล้วกันค่ะที่ทำให้คำนิยามของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยกระทบกับหลายๆท่านหลังจากนี้ซาร่าก็ขอโอกาสได้ทำหน้าที่แม่ค่ะอย่างเต็มที่ค่ะ